คุยกับบะหมี่รู้เรื่องไหมคุยกับบะหมี่ไหมก็คุยบ้างครับผมพูดภาษาคุยบ้างพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษกับลูกจริงเหรอพยายามแบบว่าให้ลูกพูดภาษาอังกฤษพูดว่าไงพูดว่าไงบังชูนี่ฝรั่งเศสด้วยผมก็นี่มีเมนูใหม่ครับอะไรบะหมี่ทรงเครื่องครับผมเป็นเมนูใหม่ของร้านเลยครับเออเหรอโอ้ยกันซีนด้วยเอียงเอียงด้วยเอียงด้วยซีนไม่แม่มาลาโอ้โหมันก็มันอะมาอันนี้คือเพื่อนที่น้องมิกชวนมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่อุ้ยโถเอามาจากนครนายกเลยนะเนี่ยเอาเหรอมาจากนครนายกเลยเหรอไปวนไปนครนายกมาที่หนกคอฟฟี่แล้วก็เนี่ยวนมารับที่ขนมจีนแม่มาโอ้โหมอไซค์มาครับครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูถอยกระบะกับมึง2คนนะสงสารโหเขาเพิ่งออกรถใหม่เธอก็เลยงงว่าทำไมมาคันนี้กันโอ้นี่ใกล้บ้านนะครับพี่เอ็มเอาง่ายๆชิวๆใช่ครับเพราะเราอยู่บางบัวทองนี่บางใหญ่ชิวๆเลยขนาดใครขนาดมันครับนี่กูเพิ่งถอยรถมาใหม่รุ่นนี้เลยพ่อเพิ่งถอยรถมาใหม่ลูกรถอะไรอะไปจอดบังหน้าร้านเขาถอยรถเองก็เพิ่งถอยมาใหม่พ่อรถเก๋งถอยหมอนอะถอยหมอนอะปะปะมีไหมเรามีไหมไม่มีไม่มีไม่มีไม่ได้มีเพิ่งตื่นใช่เพิ่งตื่นด้วยอะไรของมึงเนี่ยพวกมีไงไปนั่งไม่มีคนเพิ่งเลิกอะคนเพิ่งเลิกกับผมเลิกหน่อยวันนี้ก็ถือว่าเนี่ยกลัวเหมือนกันนะว่าพอพาลูกๆมาแล้วอ่ะเทปต่อไปจะต้องเป็นสัมภาษณ์เมียแล้วดิอันนี้หนูเองนะครับผมอันนี้บุหรี่ครับผมมีชื่อจริงไหมเรียกแต่บุหรี่มีชื่อจริงป่ะมีครับศิวนาถยมสุขครับผมชื่ออะไรนะศิวนาถยมสุขครับมีเพื่อนพี่ผมไม่ดีหน่อยที่ก็หนูเองชื่ออัครพงศ์ครับอัครพงศ์ครับนี่ชื่อเขาเพราะของบ้านเราอ่ะเพทายครับเพทายนี่ชื่อก็เพราะอยู่อึ้งอะไรอ่ะอึ้งอะไรแต่ป้าป่าเห็นตั้งแต่เด็กแล้วเนาะสองคนนี้เล่นกันแต่เด็กมันอยู่ใกล้กันไงบ้านอยู่ใกล้กันอีกฝั่งนึงหน่วงเขาถนัดตรงนั้นสิบนู่นน่ะเขาดูจะพับประแดงไปตอนนั้นคุณเท่งหนีจากไหนมาครับโอ้โหเรื่องมันยาวด้วยเรื่องมันยาวถ้าต้องเรื่องมันยาวยากมากไปคุยกันเองแล้วกันที่คุยช้างผมที่หลังร้านหนุ่มจีนเห็นเห็นไข่ตะคุ่มต่อแตกก็ทำอะไรอ่ะไม่รู้ว่าปอกไข่ว่าอะไรแล้วจะปอกไข่ช่วยเมียขายของใช่ครับแต่ช่วงนี้มีกล้องแล้วก็เลยทำอะไรยากหน่อยเออเหรอครับมีกล้องวงจรปิดนี่เออเห็นได้ข่าวไปขึ้นสลิงแล้วสลิงขาดแล้วขาหักจริงป่ะก็โดนจากที่สูงอ่ะโอ้หนังอะดิหลังจากวิปัสสนาไปนานโอ้ยพี่เท่งเลยพี่เท่งขาหักอยู่นั่งนั่งชาติสารปอกไข่อยู่หลังร้านอยู่นี่โอ้ทำเหมือนเลยนั่งปอกไข่อยู่หายเร็วแล้วกันครับครับระวังสลิงเนี่ยสัตว์เอฟเฟกต์เด็กสลิงเนี่ยกองถ่ายอันนี้มันจะไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เลยน่ากลัวมากสลิงเนี่ยพ่อครั้งหนึ่งเนี่ยนี่แหละสลิงก็เหมือนกันนี่แหละบ้านผีปอบนี่แหละพี่มัมมันตั้งแต่ระเบิดแล้วก็ชื่อเฮียนตั้งแต่ชื่อจีนๆหน่อยเฮียชงวงใช่ไหมใช่ก็พ่อบอกเลยชื่อจริงๆไงชื่อจริงนี่แหละมีเอฟเฟกต์นะมีเอฟเฟกต์นะพี่มัมโอเคพี่มัมนะชัวของผมนี่ชัวเอฟเฟกต์ผมนี่ชัวระเบิดผมชัวเลยชัวจริงหรือเปล่าชัวเลยครับชัวเขาบอกเนี่ยเอาลูกนี่หายไปไหนโดนระเบิดครับเขาบอกชัวไว้ใจได้เลยทีนี้แล้วสลิงทีหนึ่งสลิงขึ้นสลิงก็เขาบอกพี่มัมสบายเลยสลิงปั๊บเนี่ยอันนั้นกำลังขึ้นแทนพ่ออยู่กำลังดึงสักพักล่วงมาตุ๊บโอ้ยพ่อเราไม่กล้าขึ้นเลยแต่จริงๆนะมันน่ากลัวมากเลยเนาะบางทีมันไม่บาลานซ์กันเนี่ยสมัยก่อนมันยังใช้เชือกดึงอยู่ที่มันเป็นลอกกดเอานะทำสมัยขึ้นไปหน่อยคุณเท่งเสือคุณทงใช้คนเชือกดึงน่าจะเป็นเชือกก่อนน่าจะเป็นแมนนิวครับใช่ใช่ระบบแล้วระวังหน่อยแล้วกันบอกพ่อระวังตัวหน่อยแล้วกันแล้วฝากถึงเขาได้เลยครับเอฟเฟกต์เนี่ยพวกสารประทานถ่ายหนังเป็นห่วงได้ครับเป็นห่วงไงบุรีในเล่นหนังมากี่เรื่องเล่นหนังเรื่องนี้เรื่องที่สองครับเรื่องแรกเรื่องอะไรเรื่องแรกเรื่องลูกตลกตกเมื่อแกต้นครับแต่เมื่อก่อนตอนที่เล่นคาเฟ่เนอะเราได้เจอกันบ่อยมากไปต่างจังหวัดเจอกันตามคาเฟ่เนอะช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าสนิทสนมกันมากเลยแล้วพอโตขึ้นมาก็ห่างๆกันไปคนต่างมีที่ไปเรียนไปอะไรบางคนก็ไปดูดใช่ไหมใช่ใช่ครับบางคนก็ไปดูดด้วยกันใช่ไปคนเดียวแล้วดูดด้วยกันแล้วก็โดนออกด้วยกันนี่แหละดูดด้วยกันนี่แหละ
นี่แหละที่พ่อไปนี่แหละนี่แหละเป็นคู่แล้วอันนี้คุณมัมอันนี้คุณเป็นพ่อของคุณมิกใช่ครับนี่อะไรเหรอครับอาจารย์คุณครูปึ๊บก็เปิดลิ้นชักออกมาแล้วคุณครูเป็นลิ้นชักมาทุ่มมิกดูกัญชามิกดูกัญชาแล้วลุงเท่งได้ไปด้วยมั้ยไปคู่กันเลยไปคู่กันเลยเหรอไปคู่กันเลยเขาแยกโต๊ะกันใช่หน้าพ่อไม่แบบว่าหน้าพ่อกับลุงเท่งงิ้วๆๆเลยเหรอแต่พอเลิกได้แล้วมันทุกอย่างมันเป็นวัยนึงก็นั่นเองแค่ติดตามเพื่อนแค่แบบสนุกสนานกับเพื่อนใช่มั้ยเลิกแล้วใช่มั้ยเลิกแล้วครับเลิกก็เลยได้ไปนิวซีแลนด์ด้วยกันใช่ตอนเช้าหนูตอนเย็นนี่พ่อเข้าไปในห้องโอ้ตั้งเบลอเลยไม่รู้ว่าพ่อเข้าไปไงเขาเดินวิ่งตามเอาผ้าห่มมาคุมปึ๊บลุงเห็นอะไรเปล่าตอนนั้นก็งงว่าเอ๊ะทำไมจู่ๆลุงหม่ำเขาอยากจะเดินเข้าไปเยี่ยวบนห้องก็เดินตั้งอยู่บนเตียงเลยตั้งอยู่บนเตียงเคยมีเรื่องราวไหนที่ทำผิดแล้วรู้ได้เลยว่าคือพ่อแม่โกรธมากมีไหมในชีวิตมีครับมีก็ตอนเนี่ยอย่างยกตัวอย่างก็เช่นตอนที่ลุงหม่ำกับพ่อไปเนี่ยครับคือตัวมิกเองอ่ะเขาอยู่โรงเรียนนั้นมาอยู่แล้วแล้วผมอ่ะเพิ่งกลับมาคือตั้งใจจะมากลับมาจากอังกฤษป่ะกลับมาจากนิวซีแลนด์ครับเพราะตอนแรกผมไปอยู่อังกฤษ3เดือนแล้วผมไม่ชอบผมก็เลยไปอยู่นิวซีแลนด์แล้วพอกลับมาเรียนที่ไทยปุ๊บก็เนี่ยไปเรียนที่เดียวกันไปเรียนที่เดียวกันเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนอินเตอร์ทีนี้ผมไปอยู่ได้2อาทิตย์นี่แหละพร้อมกันก็มีเรื่องราวเลยแต่เราก็รู้สึกผิดแล้วพ่อเราก็คงรู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะไปชวนเขาดูดกัญชาด้วยกันหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าแต่จริงๆไม่ใช่เขาชวนเราเราเป็นเด็กใหม่เขามีห้องมึงรู้สึกผิดยังไงพอไปนิวซีแลนด์ต่อไปดูกัญชากันอีกก็นั่นแหละกันใหญ่เลยก็คือพ่อก็จะพ่อก็ว่าเลยแล้วพ่อก็ถามว่าเราจะเรียนอีกไหมจะเรียนต่อไหมอะไรเงี้ยอันนั้นคือจุดพลิกชีวิตเลยมะใช่ก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นพี่คนโตด้วยครับเราก็ต้องตั้งใจพ่อเขาจะเรียนไหมใช่ไหมใช่แล้วพ่อว่าไงหนักอยู่โดนมาแล้วน้องมิกโดนพ่อโอ้โหโดนพ่อแบบจะไม่บอกแม่แบบพ่อไม่ให้เรื่องนี้ไม่ให้แม่รู้ไม่อยากให้แม่เสียใจแต่แม่สงสัยไงทำไมอยู่บ้านแบบเดือน2เดือนไม่ไปเรียนก็ดับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ลอยไม่ไปเรียนแล้วพอแม่รู้ก็มาคุยกันแล้วก็ให้ไปอยู่นิวซีแลนด์ทีนี้ของที่นั่นดีกว่าที่นี่มากเลยไปด้วยกันของที่เรียนกัญชานี่แหละพ่อพาไปเที่ยวพาอะไรเคยไปเรียนต่างประเทศไหมเนี่ยไม่เคยครับผมถ้าอยากไปต่างประเทศอยากไปเรียนที่ไหนอยากไปที่ไหนก็ได้ครับผมที่อยากจะไปนะอยากจะไปถ้าได้ไปก็อังกฤษอังกฤษก็ได้ครับผมฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ได้ครับสวัสดีครับบองจิ้วแต่บุหรี่นี่เขาไม่เอาอะไรเลยนะเหล้ายาอะไรไม่เอาเลยนะโอ้ยหนักกว่าเพื่อนตัวนี้ตอนนี้เปิดร้านนะมึงล่าชุดไปถ่ายหนังเดินลงมาขึ้นมาพอดีเพิ่งตื่นหรือเปล่าเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นก็พยายามแบบว่าลืมตาอะไรยังไงหนังนั้นเลยเป็นหนังเรื่องที่2ครับผมเองเรื่องแรกเลยครับเรื่องแรกเลยมีได้หลายเรื่องนะอ่ะที่ร้านเป็นไงขายโอเคมั้ยขนมจีนแม่มาลาดีครับก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะคนเยอะกันถึงศุกร์ก็จะแบบคนทำงานเปิดทุกวันเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ครับอยู่วันจันทร์ใครอยากเจอคุณพ่อก็ไปดูหลังร้านได้เลยใช่ครับทำอะไรนะพ่อนั่งปอกไข่ตอนนี้เริ่มเดินได้แล้วดีแล้วดีแล้วเริ่มเดินได้แล้วสลิงอันตรายสงสารนะสองข้างเลยนะใช่แล้วคนที่ใช่คนที่เดินได้ปกติเวลามันร่วงเนี่ยมันจะไม่ได้ร่วงตรงๆนะลูกมันจะเอียงไปข้างนึงกับมันมีสองเส้นไงทีนี้มันเส้นนึงขาดปั๊บมันก็จะถ่วงไปพอถ่วงไปแล้วมันก็เสียศูนย์มันก็ทำให้ร่วงแล้วก็โดนต้องลงสองขานี่ยังดีนะครับโดนแค่ส้นอะไรถ้าไปโดนเอวโดนอะไรโอ้โหโดนเอวถึงตายเลยเขาอยากตายเลยขอตายดีกว่าถ้าโดนตายดีกว่าตายดีกว่าตายดีกว่าถ้ามันมีเอวแล้วขอตายดีกว่าใช่ใช่ก็ต้องใช้เขาชอบเต้นคนชอบเต้นเต้นยังไงพ่อเต้นยังไงยกได้ถ้าใช่เธอชอบเต้นชอบเต้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ที่ร้านครับผมรักกันดีครับผมรักกันดีอยู่ครับผมงงงิงกันหน่อยไหมพ่อกับแม่ก็ช่วงนี้ก็เริ่มแบบว่าเริ่มงงงิงกันอยู่ครับแล้วเรากับเมียเราหลังงงงิงกันไหมนิดหน่อยครับผมนิดหน่อยนะอู้อยากรู้เลยอ่ะจีบเนี่ยภรรยาคนนี้มายังไงไม่ได้จีบแล้วเอาเงินไปพ่อมีตังค์แล้วเอาเงินไม่ใช่มันคือความรักรักแรกพบเอาเงินให้เขาแหละไปเจอแฟนที่ไหนไปเจอที่โรงเรียนครับมหาลัยครับผมได้กันที่ไหนได้กันที่ไหนได้กันที่บ้านห้องไงห้องข้างหลังแล้วตอนนั้นพ่อแม่รู้ยังไม่ได้กันแล้วน่าจะรู้ครับว่าเพราะว่าผมเอาเข้าบ้านบ่อยมากใช่ไหมเข้าไปในห้องเลยใช่ครับ
ส่วนใหญ่มีทั้งคืนและกลางวันไงน่าจะทั้ง2วันครับทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วช่วงแรกช่วงแรกไหมช่วงนี้ได้ไหมช่วงเย็นช่วงนี้ไม่ค่อยแล้วเออแล้วแต่คืนอย่างเดียวใช่ครับลูกกี่ขวบแล้วเนี่ย2ขวบ5เดือนนะครับเออโตแล้วนะครับโตดินี่ก็โตแล้วนะขวบ6เดือนแล้วครับกำลังเริ่มพูดเลยกำลังน่ารักเลยแหละเหลือแต่น้องมิกนี่แหละเขารอเลี้ยงหลานชายอยู่นะแม่แม่เขาอยากได้หลานชายแม่เขาบอกแม่เขาจะเลิกเบียร์เลยจริงเหรออุ้ยดีอะไรนะเลิกเบียร์เลยบอกแม่นะคุณไม่เชื่ออย่างบ้านพี่อย่างเงี้ยปกติพ่อแม่จะชอบงุ้งงิ้งกันทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆบ้านหมอเฮงมีไหมเหมือนกันครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรขับรถแล้วก็เรื่องหลานเรื่องลูกก็บางทีพ่อก็อาจจะดูแบบตามใจน้องอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็ดุบางทีว่าน้องก็ไม่หลานใช่ลูกกล้าดุกล้าด่านะแต่หลานไม่กล้าด่าไอ้เท่งเหมือนกันแล้วพ่อนงกล้าด่าหลานไหมไม่ครับพ่อเขาตามใจทุกอย่างใช่แต่ว่าด่าเราตีเราใช่ใช่บอกว่าอันนี้มันไม่ได้นะอันนั้นไม่ได้นะเสียงดังเดี๋ยวลูกจะแบบว่าเป็นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยแต่หลานเนี่ยถ้าเราด่าละเราด่าลูกปั๊บโอ้เรื่องใหญ่เลยเป็นเรื่องใหญ่เลยโอ้อุ้มเลยครับแค่นี้เองไปดุทำไมโอลาทุกคนนะปู่ย่าตลอดเลยโอลาปู่ย่านี่ตาเป็นตายายแล้วแล้ว VL จะไม่ช่วยพูดอะไรเลยกำลังเข้ายานอยู่เข้ายานกำลังหาจังหวะพูดอยู่ทุกคนขึ้นไหมเนาะดีครับผมว่าหน้าเต็มเนาะหน้าตาดูสดใสขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะใช่เพราะฉะนั้นทีวีเลยเริ่มเข้าเรื่องบุหรี่ปั๊บเห็นไหมสดใสจะสดใสเลยก็เล่นหนังมาตอนนี้ก็มีภาพยนตร์อยู่เรื่องนึงเลยครับหลวงพี่เท่ง2ใช่ครับหลวงพี่เท่งคัมแบ็คครับหลวงพี่เท่งคัมแบ็คเขาไม่เขาบอกว่าไม่เรียกว่า2 3เขาเรียกว่าคัมแบ็คคัมแบ็คเลยก็เหมือนเป็นเรื่องราวใหม่เลยป่ะหรือว่าปฏิปต่อกับเรื่องถ้าพูดถึงพอดก็จะอาจจะต่อจากภาคแรกเลยครับเราต่อจากภาคแรกหลังจากกลับมาอะไรอย่างเงี้ยหลวงพี่เล่นเป็นอะไรเล่นเป็นเดชครับเป็นเด็กวัดที่อยู่ในละแวกแวกละแวกนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีแก๊งผมว่าเล่นเป็นไข่อ่ะเป็นเพื่อน2คนนี้ครับเพื่อนใช่ครับผมชื่ออะไรนะชื่อไข่ครับผมไข่อะไรดับดำดำหรือแดงหรือยังไงลุงรถตั้งมานั้นนะพี่ไข่อะไรนะคุยกับบะหมี่รู้เรื่องมั้ยคุยกับบะหมี่มั้ยก็คุยบ้างครับผมพูดภาษาคุยบ้างพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษกับลูกจริงเหรอพยายามแบบว่าให้ลูกพูดภาษาอังกฤษพูดว่าไงบังชูนี่ฝรั่งเศสด้วยเราต้องดูโอลิมปิกมาบองชูเนี่ยแปลว่าอะไรสวัสดีครับเออฉันรักเธอล่ะภาษาฝรั่งเศสบองกาเลวูมันใช่กว่าไม่รู้หนิแล้วก็เชื่อด้วยสวัสดีบองชูฉันรักเธอบองกาเลวูฉันเกลียดเธอมองเลยะได้ไหมได้ครับเนี่ยป้าถามหน่อยพอเขาโตขึ้นมาความเป็นบุหรี่เปลี่ยนไปบ้างไหมเสื้อผ้าก็ไม่เปลี่ยนเขาเป็นคนแบบนี้แหละตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่คนซื่อแล้วนี่ล่ะอันนี้ก็จะอีกแบบนึงอันนี้เปลี่ยนไปไหมจากตอนเด็กๆเปลี่ยนตอนเด็กๆเขาเงียบกว่านี้นะใช่ไหมไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ดูไม่กล้าพูดพูดเหมือนกันแต่ว่าไม่เยอะแล้วตอนนี้กล้าแสดงตอบถามในตอบแล้วน้องมิกกับพ่อว่าน้องมิกเปลี่ยนไหมหรือว่าเหมือนเดิมน้องมิกก็เพิ่งพูดได้ตอน6 7ขวบเองเพราะอะไรอ่ะตอนแรกพ่อก็บอกเอ๊ะลูกน่ารักอย่างไรแล้วน้องมิกมันน่ารักจังอ้อแอเข้า2ขวบแล้วก็ยังอ้อแอพอปีที่4แล้วอ้อแอกูพาลูกไปเช็คประสาทก่อนมันจะพูดไม่ได้มึงดูแล้วเนี่ยก็มีช่วงนึงพอเขาโตๆกันน่ะแยกไปเรียนนิวซีแลนด์ด้วยกัน2คนแล้วนี่ก็ไปเรียนก็กลายเป็นว่าไม่ค่อยได้คุยกันใช่มั้ยหนังเรื่องนี้เหมือนทําให้เรากลับมาใกล้ชิดกันใหม่มั้ยใช่เลยสนิทกว่าเดิมซ้อมมั้ยเวลาตอนถ่ายซ้อมกันมั้ยคือบุหรี่ซ้อมเยอะสุดเท่าก็ไม่ได้แปลกอะไรซ้อมเยอะสุดไม่ได้แปลกอะไรอะไรที่เราเล่นไม่ได้ก็จําบทนี่แหละครับผมบทอะไรที่เราจํามันยากพวกบทยาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นอย่างแบบเป็นกลอนเป็นแบบกลอนยังไงก็เขาบอกเขาจําไม่ได้พ่อก็จะให้เขาจําไม่ได้อุ้ยพวกแบบไอ้นี่ไงไอ้เพลงรักกันไว้เถิดอ่ะเราไม่ฟังเลยพี่รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยไม่ว่าชาติไหนก็ไทยด้วยกันสวัสดีภาษาฝรั่งเศสมองกะเลบูไม่ใช่มองชูมองชูครับแล้วนี่เล่นเป็นอะไรตรงนี้เล่นเป็นเพชรครับพ่อก็เด็กวัดเหมือนกันเป็นเพื่อนกัน3คนครับพ่อแล้วก็จะมีตัว
พระเอกคนหนึ่งเป็นออกัสเออใช่ครับแล้วลุงโน้ตอ่ะลุงโน้ตก็เป็นตาส่งครับเหมือนเดิมตาส่งกับหลวงพี่เท่งอะไรพ่อก็เป็นหลวงพี่เท่งใช่แล้วก็มีพี่ท็อปอีกคนหนึ่งพี่ท็อปแหล่ๆดีมากไม่คนอันนั้นคนหนีมาพานพี่ท็อปที่เล่นสี่คิงครับที่โดนตัดมือเอาน้องมิลลิเป็นนางเอกน้องมิลลิแล้วก็มีน้องพลอยมาแบบว่าประกบกับนางเอกแจมๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแขกรับเชิญอีกเยอะเลยใช่ฉายวันไหนเนี่ยคุณลีฉายวันไหนฉายวันที่26 26ขยายวันแล้วเข้าวันที่26ออกตรงไหนพ่อออก26นี่แหละรอบตอนบ่าย3เข้าตอนไหนเนี่ยเข้าตอนเช้าเข้าตอน10โมงออกบ่าย3ออกบ่าย3ออกบ่าย3กันยาปีหน้านะอ๋อหนังทำรายได้ดีไงใช้เป็นปีเลยเออป่าค่อยเลยตอนแรกพ่อเขาถามด้วยนะว่าผู้กำกับจะมาเปล่าอ๋อโหต้องให้เครดิตเขาว่าเพราะว่าเขาเห็นเขาแบบว่ารอมาต้องหลายปีกว่าจะได้ทำอะไรครับอ๋ออ่ะมาบ้านพ่อบ้านลุงเนี่ยให้มันสมกับรายการมัมกับมัมหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาแขกมาหรือว่าชวนใครมาอะไรอย่างเงี้ยต้องกินต้องกินฝีมือคุณพ่อและอีกอย่างนึง2คนนี้ก็ไม่ได้มาเที่ยวบ้านเราสักพักนึงแล้วไม่ได้กินฝีมือเลยผมเองอุ๊ยผมเตรียมของผมมาฮะอะไรนะเตรียมของผมมากินเองครับอยู่ไหนนี่ๆของผมเตรียมมาฮะเพราะว่าพ่อกับแม่บอกว่าที่นี่ผงชูรสเยอะรวมผมรวมก็เลยเตรียมของมากินเองฮะโอ้หมูสะเต๊ะหมูสะเต๊ะครับขายดีที่สุดในนนทบุรีครับแล้วก็โอ้แล้วเราบอกความมันบึงบอกถึงความอร่อยเลยอันนี้ครับเอามา2กล่อง2กล่องครับกินคนเดียวครับเอามากินคนเดียวเลยมึงไม่คิดจะมาฝากบ้านกูเลยเหรอโอ้ไม่เป็นไรครับผมเอามากินคนเดียวแล้วถ้าอยากกินมึงมาไปแยกบางครูเลยครับแยกบางครูตลาดแยกบางครูขนมจีนแม่มาลาน้ำยาเท่งเถิงโอ้มันกินเฉพาะของงูเฮงคนเดียวเอามาเองครับเอาเองกะอิ่มใน2คน2น้ำยาครับโอ้เหรอโอ้2 คน 2 คน2น้ำยาด้วยเหรอเอาแล้วชิลๆแล้วไอ้นี่เดี๋ยวไอ้บุหรี่จะกินอะไรนุ่มหม่ำทำให้กินผมก็เตรียมมาเหมือนกันครับนุ่มหม่ำโอ้โหเตรียมมานุ่มหม่ำทำให้กินเอาเหรอไม่ครับนุ่มหม่ำพ่อบอกว่าอาหารที่นี่เขาสกปรกครับผมก็เลยเตรียมมาเนี่ยครับอุ้ยจะเตรียมมาถุงใหญ่ด้วยนะโอ้โหอะไรเนี่ยพี่บะหมี่ครับโอ้ชื่อลูกชื่อลูกไม่แล้วนะพ่อโอ้โหครับเยอะเลยอ่ะโอ้โหแพ็คมาเยอะเลยอ่ะไม่ต้องทำหรอกพ่อเอาออกมาดิออกมาดิเฮ้ยแบ่งไม่ออกมาอย่างนี้ครับผมกัดกินคนเดียวเลยครับเหรอใช่เพราะตอนแรกนึกว่าจริงๆจะเข้าไปกินแอบในรถคนเดียวด้วยครับโอ้โหเหมือนพ่อของเลยโอ้โหเยอะเลยโอ้โหพี่ไม่หมดหรอกกล่าวว่าจะกินคนเดียวเหมือนกันครับมึงจะแดกคนเดียวได้ทั้งหมดสิผมก็นี่มีเมนูใหม่ครับอะไรบะหมี่ทรงเครื่องครับผมเป็นเมนูใหม่ของร้านเลยครับเออเหรอเฮ้ยโอ้ยกันซีนด้วยเอียงเอียงด้วยเอียงด้วยซีนนี่แม่มาลาโอ้โหของหรูกับของไม่หรูต่างกันนะความอร่อยความอร่อยคงที่ครับไม่ต้องพูดถึงเราไม่ต้องพูดถึงเลยเอาแค่เอารสชาติมาใช่ครับนี่นี่ชุดเท่าไหร่เนี่ย60บาทครับมึงจะกินแล้วแค่เฮ้ยเขาขายดีเขาไปออกฟู้ดแฟร์ขายดีอันนี้ชุดเท่าไหร่ครับ75ครับผมโอ้ยหนักกว่าอีกแต่ว่าอันนี้ได้ไปหม่ำกับหม่ำแฟร์มาแล้วครับหม่ำฟู้ดแฟร์หม่ำกับหม่ำฟู้ดแฟร์ไปมาเมื่อวานพ่อบอกว่าบะหมี่หนงไม่ได้ไปเพราะอะไรนะคือเส้นมันเหนียวเกินอ๋อมันนุ่มเกินไปมันเส้นมันเหนียวแต่ป้าเอาเกี๊ยวไปได้นะเกี๊ยวเกี๊ยววันไหนมั่งเปิดวันไหนมั่งเปิดวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักขัตฤกษ์ครับผมนักขัตฤกษ์คือวันอะไรวันหยุดครับผมคือวันอะไรอ่ะวันแม่วันพ่อวันสงกรานต์วันปีใหม่มีวันอะไรอีกเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันฮาโลวีนวันไอ้ฮาโลวีนมันไม่ถือว่าเป็นวันหยุดนะครับตลอดนะไม่แล้วจริงๆแล้วพ่อกัดเตรียมว่าจะทำอะไรให้เขาก็ง่ายๆทอดเนื้อแล้วก็ไข่เจียวง่ายๆแล้วตัดส้มตำวันนี้ก็กินนี่เลยนะกินนี่ดีกว่าครับกินนี่ดีกว่ากินนี่ดีกว่าโอเคได้กินแค่คนละ1คำนะเดี๋ยวไม่พออ่ะอ๋อจำนวนจำกัดครับผมเดี๋ยวไม่พออ่ะแบ่งได้ครับแบ่งคนละ2ไม้อะไรเงี้ยเรื่องของเรื่องคือร้านเขาขายดีมากเลยนะไอหมูสเต๊ะเนี่ยเอ็มไปยืนดูนะไม่กินนะไม่กินไปยืนดูเฉยไม่ได้ซื้อกินสั่งหน่อยก็ได้พี่ไปยืนดูคนซื้อเยอะมากวันละกี่กิโลเนี่ยขายวันละกี่ไม้ดีกว่าโอ้วันละพันไม้ใช่ครับพันถ้าสุกเสาร์ที่ก็ 2-3 พันไม้อ่ะเป็นหมูเถื่อนใช่ไหมมาจากฝั่งนู้นใช่ไหมขายที่ไหนนะหลวงพิเทศ26กันยา26กันยา26กันยานี้ครับผมหลวงพี่เท่งคัมแบ็คครับผมมีใครเล่นมั่ง
โอ้โหแสดงเยอะเขาเรียกว่ามีเกสซ์ไพรส์ให้ไปดูในโรงอีกไหวไหมลูกไหว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 นะไหวไหวไหนไหนน้องก็มาแล้วฝากช่องทางการติดตามหน่อยเผื่อแบบคนที่ดูแล้วเขาอยากจะติดตามแล้วช่องทางไหนก็ฝากช่องแกงแบ๊กครับก็ยังอัปเดตเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงบ่อยเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าก็ติดภารกิจพ่อทำภารกิจอะไรด้วยครับก็นี่ครับมีช่องทางแกงแบ๊กแล้วก็มีติ๊กต็อกอะไรแล้วก็ฝากติดตามได้ก็ดูได้เลยของพี่ผลิตก็ฝากติดตามด้วยครับร้านบะหมี่หนงครับจบแล้วเอาร้านอะไรพี่มีร้านอะไรมีร้านเทิร์ฟสโตครับอยู่ในร้านบะหมี่หนงเลยครับร้านอะไรไปดูกันได้ไปดูกันได้นะครับที่เพจ Facebook เทิร์ฟสโตครับแล้วก็มิสเตอร์เฮดแมนครับผมแล้วก็คาเฟ่ด้วยครับผมคาเฟ่บะหมี่หนงคอฟฟี่ครับผมสาขาใหม่บะหมี่ของหนงอยู่ตรงไหนน้ำตกอะไรนะน้ำตกเป็นคอฟฟี่ไม่ใช่หรอคอฟฟี่ช็อปไม่ใช่หรอใช่เป็นคาเฟ่น้ำตกอะไรน้ำตกเขื่อนขุนด่านครับผมสาริกาเส้นสาริกาเส้นสาริกาครับนี่ร้านใครกันแน่เนี่ยน้ำตกที่เขื่อนขุนด่านเป็นเส้นสาริกาเส้นกันไม่ใช่เหรอทางนั้นพอดีครับแบบว่าทางเข้าทางลงไปเขื่อนครับลงไปเขื่อนใช่ชื่อร้านอะไรนะหนงคอฟฟี่ครับผมขายอะไรมั่งขายกาแฟขายกาแฟอะไรมั่งก็มีเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ลาเต้น้ำฟงน้ำปั่นน้ำชาเขียวน้ำมะลิน้ำนั่นแหละครับมีเยอะแยะมากมายนะมีให้เลือกเยอะก็ฝากติดตามร้านของน้องสองคนด้วยแล้วก็คิดว่าเร็วๆนี้ฝั่งเราก็จะมีร้านเหมือนกันฝั่งเราก็จะเปิดร้านเหมือนกันร้านอะไรนะมัมตัมหมูแตกนี่แล้วก็ร้านกาแฟเหมือนกันกาแฟเหมือนกันอ๋อต่างหากแล้วอีกหน่อยนึงได้ขายเองสุกเสาร์อาทิตย์คือพ่อมาเองเลยพ่อมาลงภาคสนามเองเลยใช่สุกเสาร์อาทิตย์ขายสุกเสาร์อาทิตย์แต่ว่าของน้องนิกเนี่ยก็ขายปกติไปปีนี้ปี67คาดว่าจะเปิดตอนไหนอะน่าจะปี40กว่านู่นสนุกนะเหนื่อยอะมาเอาเป็นว่าเรามากินอันนี้ดีกว่าได้ครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทานฝีมือคุณพ่อก็ถือว่าช่วยโปรโมทร้านขนมจีนแม่มาลาก็ไปที่แยกบางพูครับตลาดแยกบางพูบางบัวทองนนทบุรีขนมจีนแม่มาลาน้ำยาให้เดินครับผมใครที่ผ่านไปที่นครนายกเรียนเชิญไปที่ร้านบะหมี่หนงครับผมแล้วก็หนงคอฟฟี่ครับผมแล้วถ้าใครมาเส้นแถวทางไปนนทบุรีเซ็นทรัลเวสเกตก็แวะได้ที่ร้านบางใหญ่ครับบอกเขาสิลูกบอกเขาหน่อยลูกเดี๋ยวก่อนตอนนี้คืองงคือชื่อร้านเหมือนเดิมใช่ไหมพ่อเหมือนเดิมมิกกะหม่ำเหมือนเดิมข้างมีหม่ำตำหมูแตกอ๋อโอเคตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากใช่พ่อเขาก็เลยจะเปิดหลายๆร้านใช่ครับหั่นพื้นที่เอ็มนิดนึงได้ไหมเอ็มขอเปิดด้วยอ่ะงั้นก็คุยกันสองคนเลยพ่อบอกแล้วพ่อไม่อยู่แล้วพ่อไม่ไปแล้วพ่อไม่เอาแล้วไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วติดมากเลยอ่ะโอเค26กันยานะครับผมหลงนี่คัมแบ็คถ้าอยากกินบะหมี่ไปที่นครนายกใช่ครับร้านบะหมี่หนงเลยครับแล้วก็หนงคอฟฟี่ครับผมถ้าไปบางพูนขนมจีนแม่มาลาครับผมถ้ามาบางใหญ่บางใหญ่มัมกับมิกครับไก่ทอดนี่วันนี้พวกเรา5คนก็ต้องขอไปก่อนนะคะใครอยากทานอาหารของแต่ละบ้านนะคะก็ไปสามารถติดตามได้ตามช่องทางที่เอ็มบอกได้เลยนะคะถ้าใครอยากดูหนัง26กันยานี้ก็ไปเจอกันที่คัมแบ็คได้เลยค่ะวันนี้พวกเราไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมันก็มึน